กกต.ยื่นเรื่องนี้เข้ามาที่ศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างที่อนุซึ่งทำการสอบสวนอยู่ยังไม่จบเรื่องเลยนะครับทุกท่านครับ due process ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญไม่แน่ใจผมไม่กล้ายืนยันผมจำไม่ได้แต่ผมเช็คให้ท่านได้